ับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเคยเป็นไหมคุณผู้ชมบางช่วงรู้สึกโหยๆแต่ยังไม่ถึงเวลารับประทานอาหารอย่างจริงจังเราก็ต้องการอะไรที่เป็นของว่างรองท้องแต่ว่าต้องหนักสักนิดหนึ่งวันนี้ก็เลยมีมาฝากคุณผู้ชมนะซาลาเปามันม่วงไส้สไปซี่กุ้งไข่เค็มคุณผู้ชมคะตัวไส้สไปซี่กุ้งไข่เค็มเนี่ยคุณผู้ชมต้องผัดกุ้งให้รสชาติจัดจ้านเวลารับประทานเสร็จแล้วเนี่ยมันจะออกรสมากกว่าไส้หมูไส้สังขยาแบบธรรมดาธรรมดานะคุณผู้ชมเริ่มต้นจะผัดไส้น้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะเด็ดใจเตรียมกระทะไว้แล้วคุณผู้ชมครับเป็นกระทะนอนสติกปลาโอมาลายนะกุ้งผัดกับอะไรก็อร่อยแต่อันนี้จะอร่อยยิ่งกว่าต้องเป็นน้ำพริกแกงพะแนงโลโบจากการผัดแป๊บเดียวเราจะได้กลิ่นหอมของน้ำพริกแกงพะแนงปลาโลโบพอน้ำพริกแกงเริ่มหอมก็จะแนะนำให้คุณผู้ชมใส่กะทิถ้าเป็นกะทิต้องอัมพวากะทิแท้ 100% ผัดจนกระทั่งน้ำพริกแกงพะแนงของเราละลายเอาละพอน้ำพริกแกงของเราละลายดีแล้วใส่เนื้อกุ้งที่หั่นหยาบๆคุณผู้ชมเนื้อกุ้งสดใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถเพิ่มความเผ็ดได้วันนี้ใช้พริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองนะคุณผู้ชมใส่ลงไปหน่อยหนึ่งนี่แบบนี้เลยพอทานกับซาลาเปาแล้วเข้ากันมากอยากให้ส่วนผสมของไส้ตรงนี้เกาะตัวใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปใบมะกรูดพริกขี้ฟ้าซอยก็ใส่ลงไปผัดจนกระทั่งแป้งสุกนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวพอเย็นเสร็จแล้วเนี่ยจะปั้นได้เลยนะเนื้อซาลาเปาจะต้องขาวคุณผู้ชมต้องใช้แป้งที่ถูกต้องกับการทำซาลาเปาโดยเฉพาะวันนี้ใช้แป้งสาลีตราบัวหิมะอันนี้ใช้ทำซาลาเปาเลยนะคุณผู้ชมยีสต์แห้งสำเร็จรูปผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายขาวเนื้อมันม่วงนึ่งสุกแล้วก็จัดการบดให้ละเอียดใส่น้ำลงไปนะคุณผู้ชมใส่สีม่วงผสมอาหารเป็นสีผสมอาหารนะคุณผู้ชมใส่เป็นนิดนึงใส่ไขมันวันนี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจเอาล่ะเราเดินเครื่องกันเลยนะเดี๋ยวเราจะนำขึ้นมาปั้นเป็นทรงซาลาเปานะครับเสร็จแล้วก็ใช้มือของเราเคล้านวลแป้งก็จัดการบีบแป้งที่เราแบ่งไว้50กรัมให้ขอบบางๆแล้วตรงกลางหนาๆตักพะแนงกุ้งไข่แดงเค็มปลา KCF คลุกแป้งนิดนึงทับไปเรื่อยพักซาลาเปาที่บรรจุไส้เสร็จเรียบร้อยไว้จนกระทั่งขึ้นเป็น2เท่านะคุณผู้ชมแล้วเราจะจัดการนึ่งในรังถึงที่มีไฟแรงๆเดี๋ยวมาดูนะสุกแล้วจะน่ารับประทานขนาดไหนว้าวน่ากินมากคุณผู้ชมดูสิรูปทรงสวยงามหุยลูกนี้น่าทานมากคุณผู้ชมอีกลูกหนึ่งสินี่สองลูกก็พอแล้วล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวอิ่มเกินไปชิมเลยนะร้อนๆนี่แหละคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมขนมไว้ฝากคุณผู้ชมนะครับเป็นเค้กโพลิชวานิลาเจ้าโพลิชวานิลาเค้กเนี่ยมันคืออะไรเหรอเตอร์เนื้อเค้กไม่ใช่เป็นเค้กเลยแต่เป็นแป้งชูเช
ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นเค้กฝัดทุเรียนใส่แป้งทำเค้กแป้งข้าวโพดผงปูเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายเคล้าผสมเข้าด้วยกันใส่ไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีผสมด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายตีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งสุกกดเนื้อเค้กด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำนมข้นจืดเนื้อทุเรียนบดละเอียดและสีผสมอาหารสีเหลืองคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนจนเข้ากันดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเติมแป้งข้าวโพดจะช่วยให้ส่วนผสมวุ้นมีความข้นเมื่อใส่เนื้อเค้กลงไปเนื้อเค้กจะไม่ลอยตัวเทฝัดทุเรียนลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์วางเค้กสปันชิ้นที่1ลงบนฝัดทุเรียนเทฝัดทุเรียนทับเค้กสปันให้ทั่ววางเค้กสปันชิ้นที่2แล้วเทฝัดทุเรียนปิดทับอีกครั้งเปลี่ยนหน้าให้เรียบแล้วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยทุเรียนหั่นชิ้นและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นเค้กฝัดทุเรียนเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูลิ้นจี่ชีสพายมาฝากค่ะใส่บิสกิตบดละเอียดผงโกโก้น้ำตาลไอซิ่งและเนยสดชนิดเค็มละลายลงในภาชนะคนให้เข้ากันจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนกรุส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แล้วนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวใส่เจลาตินและน้ำร้อนลงในภาชนะคนจนส่วนผสมละลายเข้าด้วยกันใส่ครีมชีสเนยสดชนิดเค็มและน้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ตราเนเจอร์เทสลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ5นาทีเติมเจลาตินที่ละลายไว้และเนื้อลิ้นจี่ในน้ำเชื่อมสับหยาบตีต่อจนเข้ากันแล้วปิดเครื่องจากนั้นคนตะล่อมส่วนผสมที่ได้กับวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูจนเป็นเนื้อเดียวกันตักครีมชีสลงในพายที่แช่เย็นเตรียมไว้ปาดหน้าให้เรียบแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวใส่ผงวุ้นและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเติมน้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ดรายเนเจอร์เทสคนจนเข้ากันดีตักส่วนผสมหน้าบลูลิ้นจี่ลงบนพายที่มีครีมชีสเตรียมไว้จนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวตัดเป็นชิ้นแล้วจัดใส่ภาชนะบีบบัตเตอร์ครีมและตกแต่งด้วยลิ้นจี่ในน้ำเชื่อมให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้